ข่าวแรกวันนี้สำนักงานพัฒนาชนจังหวัดขอนแก่นที่เขาเปิดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แล้วก็มีการตั้งเป้าไว้ถึง5ล้านดอกเลยทีเดียวนะคะพอๆกับจำนวนประชากรของขอนแก่นนะคะโดยสอนกันอยู่ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นค่ะนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานเปิดการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานจังหวัดขอนแก่นตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยสนับสนุนจังหวัดอำเภอในการจัดประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะก็โดยมีวิทยากรนะครับในการฝึกอบรมก็คือครูต้นแบบของจังหวัดขอนแก่นจำนวน2ท่านด้วยกันนะครับที่ได้ไปรับการถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่สำนักพระราชวังสำนักพระราชวังนะครับการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็มีประชาชนใน26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นรวม350คนเข้ารับการอบรมนะครับซึ่งการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก็มีอยู่7แบบด้วยกันนะครับได้แก่1ดอกดารารัตน์นะครับ2ดอกกุหลาบ3ดอกพุตาล4ดอกลิลลี่5ดอกกล้วยไม้6ดอกชบาทิพและก็ดอกชบาหนูนะครับจังหวัดขอนแก่นตั้งเป้าผลิตจำนวน5ล้านดอกเลยทีเดียวครับต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องการทำดอกไม้จันทร์เนี่ยจริงๆชาวนครขอนแก่นเนี่ยเราก็ทำมาพักหนึ่งละแต่ตอนนี้พอมีความชัดเจนเนี่ยเราจึงประกาศว่าเราจะถวายความจงรักภักดีโดยการทำดอกไม้จันทร์ประดิษฐ์เนี่ยนะครับ5ล้านช่อจนถึงมันซึ่งผมคิดว่าจากการที่เราไปสำรวจความจงรักภักดีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน26อำเภอเนี่ยไม่ใช่แพ้เฉพาะภาคราชการนะครับเอกชนหอการค้าสภาองค์กรพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเลยนะครับให้ความสนใจแล้วก็คึกคักมากก็คือทุกคนใจจดใจจ่อแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งเราจึงประกาศว่า5ล้านช่อเนี่ยจริงๆพอถึงวันนั้นจริงๆเรามั่นใจว่าตัวเลข5ล้านช่อที่เราประกาศไปเนี่ยเกินแน่นอนนะครับ